ความรักดูเหมือนจะเป็นเกมที่เล่นกันแค่สองคนแต่ความจริงแล้วพอเริ่มเกมก็มักจะมีคนอื่นเข้ามาในเกมด้วยเสมอใจจะคบกับเขาใช่ไหมค่ะมันเป็นเรื่องยากจริงๆอะเรื่องเราสองคนพี่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่ใจบอกเลิกพี่ไม่ยื้อใจไว้สักคำเหมือนตอนที่พี่อันบอกเลิกใจเขาบอกใจว่าถ้าใจรักเขาจริงใจก็คงจะต้องยื้อเขาไว้ไม่ปล่อยให้มันจบลงง่ายๆแบบนี้พี่การยังเกลียดคิสอยู่หรือเปล่าคะถ้าไม่มีความรักก็ไม่มีความเกลียดแปลว่าฉันยังมีหวังในเรื่องของเราความหวังงั้นคุณก็อย่าเพิ่งเลิกเกลียดฉันแล้วกันนะคะคิสบอกกับใจว่าถ้าเป็นคนที่ใช่ต่อให้ต้องทะเลาะกันอีกกี่ร้อยครั้งเขาก็จะพยายามหาทางกลับมาคืนดีกันให้ได้แล้วก็ไม่หันไปมองคนอื่นอีกรู้ไหมว่าการทะเลาะแบบนั้นมันเหนื่อยใจแค่ไหนพี่การคะพี่หนีไปมีคนใหม่ทันทีในขณะที่คิสเขาไม่ได้ไปไหนเลยจะอยากลองทำแบบคิสดูบ้างถ้าเราเจอคนที่ใช่ใจก็จะไม่หนีอีกต่อไปแล้วค่ะเราผลัดกันเป็นคนแพ้กับคนชนะเราเปลี่ยนกติกาในเกมกันตลอดเป็นเกมที่แปลกมากความรักในแต่ละครั้งบางทีก็เป็นผลจากความรักครั้งที่แล้วมันเชื่อมโยงกับคนหลายคนเป็นเกมที่ทุกคนส่งผลถึงกันและกันไม่แน่ใจเป็นใครหรอครับพวกเรารู้จักหรือเปล่าเขาก็เลิกกันไปแล้วไงไปรู้เยอะทำไมล่ะคงมีเหตุผลอะไรแหละถึงคบกันเร็วเลิกกันเร็วปานแสงแบบเนี้ยบางทีอะความรักครั้งเก่าก็มีผลกับความรักครั้งใหม่ได้นะคะอย่างแฟนเก่าหนูเป็นฝ่ายให้ตลอดเลยแต่กับคนใหม่อะหนูเป็นฝ่ายรับข้างเดียวจนเกรงใจอะหนูก็เลยชอบเขาคือหมายถึงถ้าไม่มีคนเก่ามาเปรียบเทียบอะหนูอาจจะไม่ได้ชอบคนใหม่ขนาดนั้นก็ได้นะคะนี่คุณชอบคนใหม่เพราะเหตุผลเนี้ยก็ไม่แปลกนี่คือไม่ใช่ว่าเมเปิ้ลงกนะแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราเลิกกับแฟนเก่าอะเราก็อาจจะหาแฟนใหม่ที่แตกต่างกันคนละขั้วเลยก็ได้เหมือนเขาไงที่เลิกกับนั่นอะแล้วก็เปลี่ยนมาคบกับเธอคนละขั้วเหมือนกันเลยใช่ไหมแล้วเมเปิ้ลล่ะนี่เอาเวลาที่ไหนไปคบหาดูใจกันเนี่ยฮะทำงานก็ทุกวันอยู่แล้วอะจริงเลิกอันที่จริงหนูก็ไม่มั่นใจนะคะคือเขาจูบกับหนู2-3 ครั้งเดท2-3 ครั้งแล้วเขาก็ซื้อของขวัญให้หนู2-3 ชิ้นแต่อะไรแต่เขายังไม่เคยขอหนูเป็นแฟนเลยสักครั้งอะแล้วก็ไม่เคยบอกรักด้วยหนูจะมั่นใจได้ยังไงอะคะใช่ไหมคะขนาดนี้ยังไม่ชัดอีกเหรอใช่ไหมครับ ใช่อะสิผู้ชายอาจจะกำลังหาทางชิ่งอยู่ก็ได้ถึงทำเป็นหมาหยอกไก่ไม่พูดอะไรผูกมัดตัวเองไงจริงฉันว่าชัวร์เลยไม่จริงครับคือผมชอบเมเปิ้ลเราคบกันมาได้เดือนนึงแล้วครับเมเปิ้ลคุณฟังผมไว้นะผมจะบอกรักคุณแน่ตอนที่เราไปเที่ยวกันเพราะฉะนั้นพี่เปียวเสาร์อาทิตย์นี้ห้ามสั่งงานเราเด็ดขาดนะครับโอเคค่ะได้เลยแมนได้ใจอยู่นะเนี่ยเขาคือคนที่จูบเธอตอนนั้นใช่ปะอะไรยังไงจะเป็นเรื่องเหมือนกันเนี่ยเล่ามาเร็วเปิ้ลค่ะอย่าไปสั่งงานเขานะคุณเบียวอุ๊ยค่ะนี่นายโทรมาแบบนี้พวกเขาก็รู้ว่าสิว่าเป็นนายอ่ะก็ฉันพูดออกไปตั้งขนาดนั้นน่ะเธอยังกลัวพี่เขาไม่รู้กันอีกเหรอแล้วนายโทรมาทำไมอ่ะก็เธอยังไม่ตอบฉันเลยอ่ะฉันบอกไปแล้วว่าฉันชอบเธอแล้วเธอคิดยังไงกับฉันนะตกลงนี่เราเป็นแฟนกันเปล่าอ่ะไม่หรอไม่ใช่ปะฉันชอบนายฉันตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หนีความรู้สึกของตัวเองอีกแล้วแต่ว่าจะทำตามหัวใจตัวเองมันก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีฮ่าอายุห่างกันตั้ง6 ปีห่างไปไหมเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขสำคัญที่หัวใจต่างหากต้องรักจริงหวังแต่งแล้วนะเนี่ยนี่ถ้าเกิดว่าแม่เจ้าตัวผู้รู้ขึ้นมาจะรับได้ไหมอ่ะว้ายโอ๊ยเจ็บอุ้ยถ้าแม่ฉันรู้ต้องหาว่าฉันบ้าแน่ๆเลยอ่ะทำไมแค่มาหาเจ้าตัวผู้มันถึงได้ยากเย็นขนาดนี้นะหลบเนียนจังเลยผมอยู่ชั้น25ห้อง 7นะคุณมาขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากจะกลับไปเฉยๆเนี่ยก็ตามใจนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้เจอหน้าผมอีกนะชั้น25ห้อง 7นะทำไงดีโอ๊ยน่าใจเดี๋ยวก่อนฉันต้องคิดหาเหตุผลดีก่อนคุณมาทำไมนายลืมของอ่ะพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีธุระอะไรอีกไหมฉันชอบเพลงของนายมากเลยขอบคุณนะนึกว่าคุณอยู่ทีมคลาสสิกเอาโหนายทำกับฉันแบบนี้ทำไมอ่ะนายไม่รู้ว่าฉันมาทำไมอ่ะคุณมาทำไม อย่างนั้นหรอกนะแค่คุณมาหาผมเนี่ยมันไม่พอหรอกคุณมีอะไรจะบอกผมก็บอกผมมาเลยตอนนี้ฉันต้องคิดให้รอบคอบก่อนคิดอีกแล้วบอกกี่ครั้งแล้วอย่าคิดเยอะก็ไม่คิดเยอะได้ไงอ่ะนี่มันเรื่องของหัวใจฉันนะก็มันเรื่องของหัวใจคุณเองคุณก็แค่ลองทำตามหัวใจคุณดูไหนบอกมาสิว่าคุณมีเรื่องอะไรต้องคิดอีกเรากลับบ้านกันก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปคุยกันนะถ้าเกิดผมกลับไปตอนนี้เนี่ยผมก็กลายเป็นเจ้าเต้าหู้ของคุณเหมือนเดิมเลยสิก็เราอายุห่างกันตั้ง6 ปีอ่ะมันไม่ใช่น้อยๆเลยนะแล้วถ้าเกิดว่าเราคบกันน่ะแม่ฉันกับแม่นายก็คงรับไม่ได้อ่ะอะไรถ้าเกิดว่าเราเลิกกันเราสองคนจะมองหน้ากันไม่ติดอีกเลยนะแล้วไงอีกแล้วมีอะไรอีกไหมงั้นผมช่วยคิดไหมเช่นผมเป็นคนดังอาจจะแอบคบซ้อนกับพวกแฟนคลับหรือว่าถ้าเกิดเราคบกันแล้วเราเลิกกันเนี่ยคุณกลัวว่าจะเสียเปรียบว่าคุณอายุมากกว่าผมชักเมื่อยแขนแล้วคุณจะเอาไงเนี่ยฉันกลับแล้วก็แล้วแต่คุณนะถ้าคุณกล้าเสี่ยงผมก็จะคอยอยู่ข้างๆคุณทำทุกอย่างเพื่อคุณแต่ถ้าเกิดคุณไม่กล้าทำตามความรู้สึกของคุณเองผมก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรที่ผมพูดไปน่าจะเข้าใจนี่นะทำไมถึงเงียบไปนะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยใครโทรมาตอนนี้เนี่ยช่วยชีวิตฉันมากเลยฮัลโหลเต้าหู้ฮัลโหลจุ๊บแจงคุณอยู่ไหนเต้าหู้ฮัลโหลจุ๊บแจงฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยเต้าหู้โอ้ยโอ้ยอย่าบอกนะว่าโทรศัพท์แบตหมดแล้วเนี่ยโอ้ยบริการจากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call back บริการจากหมายเลขโทรกลับ Welcomeมุกปะเนี่ยรู้ว่าผมเป็นห่วงจะทำแบบนี้เหรอทำไมเมื่อยขนาดนี้เนี่ยจุ๊บแจงจุ๊บแจงนายมาทำไมหรอโกรธอะไรปะเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยตั้งใจจะไม่มาหาคุณแต่ก็อดเป็นห่วงคุณไม่ได้ก็ ไม่มีอะไรนี่ไฟมันดับอะแล้วฉันก็ไม่รู้ว่าจะบอกนายยังไงดีมือถือก็แบตหมดกุญแจรถก็หาไม่เจอฉันก็เลยต้องมานั่งรอตรงนี้หาฉันนานปะคุณไม่ต้องมาพูดกับผมเลยเดี๋ยวผมหายเหนื่อยผมก็ไปละไปพักที่บ้านก่อนไหมเดี๋ยวไฟก็มาแล้วไม่ก็คุณไม่ยอมพูดคำที่ผมอยากได้ยินกว่าไฟจะมาเนี่ยก็ไม่รู้อีกตั้งเมื่อไหร่มีที่อื่นให้ไปอีกนะแอร์เย็นๆวิวดีๆก็ฉันไปมาแล้วไงแล้วก็โดนไล่กลับมาแล้วด้วยคุณคิดว่าทำไมผมทำแบบนั้นล่ะผมไม่เหมือนคุณนะไม่เหมือนตรงไหนคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการคำบอกรักแต่ของผมต้องมีผมรักคุณไม่เห็นต้องคิดอะไรมากเลยฉันทำเป็นไม่ได้ยินคำพูดของเขาพยายามไม่ยิ้มพยายามทำให้รู้สึกเฉยๆฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยตอนนี้ฉันรู้สึกใจสั่นหัวใจฉันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก